เราตามหาสองคนนั้นไม่เจอก็ดีแล้วแหละถ้าเกิดพวกเธอรู้ความจริงขึ้นมาว่าคุณพ็อปเป็นคนร้ายหรือว่าเป็นมือปืนรับจ้างถึงตอนนั้นน่ะพวกเธอจะรับมันได้หรือเปล่าถ้าผมจะบอกว่านอกจากสองคนนั้นแล้วผมยังจำได้อีกหนึ่งคนครับใครเหรอร้อยตำรวจโทสลาวีรัตนวารีหรือว่าเป็นแฟนคุณพ็อปก็ไม่รู้ว่าเป็นคำสาปให้เรานั้นต้องค้นหากันจนเหนื่อยหรือเป็นพรจากฟ้าเพื่อให้รู้สึกสิ่งที่แสนพิเศษตอนที่ได้เจอเดินทางค้นหาตัวตนใครหนึ่งคนที่ก็รอฉันอยู่จากในผู้คนร้อยพันที่ออกเดินทางเหมือนฉันทางที่แสนยาวไกลคนให้เจออีกครั้งในใจฉันไม่รู้มันอยู่อีกไกลเท่าไรเห็นบางคนสอหาอะไรก็ได้เจอในแค่ไหนก็คุ้มค่าความรู้สึกแม้เป็นพรจากฟ้าก็เป็นเรื่องพิเศษที่เกิดขึ้นมาเดินทางที่แสนยาวไกลคนให้เจออีกครั้งในใจฉันไม่รู้มันอยู่อีกไกลเท่าไรสนับสนุนโดย Nescafe 3 in 1แบรนด์ผสมสารสกัดจากใบแปดกล้วยและโสมพี่ซิงท่านเหรอเหมาะที่สุดแล้วเหมาะหมอยไงหน้าให้เราหน้าให้สวัสดีครับสวัสดีครับติดต่อเรื่องอะไรครับคือพวกเรามาเยี่ยมคนรู้จักนะครับชื่ออะไรครับชื่ออำนาจสุรวงศ์เทวันนะครับอันนี้ครับขอโทษนะครับไม่มีนักโทษชื่อนี้อยู่ที่นี่นะครับสะกดถูกป่ะครับต้องสะกดอย่างนี้นะครับไม่มีครับนักโทษคนนี้ถูกส่งตัวไปอยู่ที่อื่นตั้งนานแล้วนะครับที่ไหนครับแล้วคุณเป็นอะไรครับนักโทษเหรอครับเป็นญาตินะครับเป็นญาติแล้วทำไมไม่รู้ล่ะครับเออแล้วนักโทษอีกคนล่ะคะชื่อสุรชัยวังวรเมธอะค่ะสักครู่นะครับไม่มีเหมือนกันครับถูกย้ายไปแล้วเหมือนกันค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับน่าสงสารคุณพ็อปอะอีกนิดเดียวก็จะได้รู้ความจริงแล้วก็ทำไงได้ล่ะสองคนนั้นถูกจับไปเรือนจำไหนก็ไม่รู้ตามหายังไงอ่ะถ้าเราหาสองคนนั้นไม่เจอเราก็จะไม่มีทางรู้ความจริงเลยเพราะก็คงเสียดายอ่ะเราเข้าใกล้ความจริงแล้วแท้ๆแต่จะว่าไปว่ามันก็ดีแล้วนะที่เราตามหาสองคนนั้นไม่เจอทำไมอ่ะเธอคิดดูนะถ้าเกิดพวกเธอรู้ความจริงขึ้นมาว่าคุณพ็อปเป็นคนร้ายหรือว่าเป็นมือปืนรับจ้างถึงตอนนั้นน่ะพวกเธอจะรับมันได้หรือเปล่าฉันว่าไม่รู้เลยเนี่ยน่าจะดีกว่านะมานะคะ
สิผมไม่ได้เป็นอะไรครับไม่ต้องเป็นห่วงนะครับคุณเล่ได้ไงอ่ะทีคุณยังคอยเป็นห่วงพวกเราเลยเราจะไม่ให้พวกเราคอยเป็นห่วงคุณได้ไงขอบคุณนะครับที่คอยเป็นห่วงผมฉันหรอกรอให้ฉันเนี่ยช่วยให้คุณความจำกลับมา 100% เมื่อไหร่นะค่อยมาขอบคุณแล้วกันคุณเลถ้าผมจะบอกว่าถ้าผมจะบอกว่านอกจากสองคนนั้นแล้วอะผมยังจำได้อีกหนึ่งคนแล้วครับใครหรอเขาเป็นผู้หญิงครับผู้หญิงคนนั้นชื่อแป้งเหรอคะครับนี่อย่าบอกนะว่าคุณพ็อปพาผู้หญิงด้วยอ่ะไม่ใช่เขาบอกว่าเป็นคนรู้จักเฉยคนรู้จักเป็นผู้หญิงหรือว่าเป็นแฟนคุณพ่อไม่ใช่มั้งก็อาจจะเป็นคนที่เกี่ยวพันกับแก๊งค้ายาเสพติดเหมือนสองคนนั้นอะแป้งเขาเป็นตำรวจนะฮะตำรวจตำรวจทำไมอ่ะคือคุณพ่อบอกว่าคุณแป้งอะสิเป็นตำรวจตำรวจมันทำไมเหรอเอาเป็นว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้ผมจะพาทุกคนไปที่หนึ่งครับถ้าไปถึงที่นั่นเนี่ยทุกคนจะเข้าใจรายละเอียดมากขึ้นครับรางวัลเลขท้าย2ตัวประจำงวดวันที่16มกราคมเลขที่ออก3 4โอ้ย08ถูกมั้ยเจ๊ถูกกินน่ะสิแล้วเราอ่ะหนูไม่ถูกเหมือนกันค่ะอ่ะถ้าไม่ถูกนี่กลับไปทำงานเลยนี่ข้างหลังนะเขาเอาของมาส่งเต็มไปหมดไปจัดให้เรียบร้อยก็แล้วกันแล้วพวกเราล่ะจ๊ะมีใครถูกบ้างมั้ยแล้วนี่แล้วใครล่ะที่บอกว่าถ้าถูกแล้วจะปิดร้านเจ๊เลี้ยงฉลองอ่ะจ๊ะโอ้โหเจ๋งเลยเจ๊พี่โอปอเดี๋ยวที่คุณไม้โอปอเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งไปเดี๋ยวสิอะไรวะหวยก็กินของก็ขายไม่ได้โอ้ยเจ๊ล่ะเซ็งจริงๆ03 04 04 01 04 02ทำไรอ่ะจ๊ะหมวดตกใจหมดเลยมาแม่ซุ้มไปเสียงหวานหนอนจริงนะอ่านข่าวอะไรอยู่มีคดีที่น่าสนใจเหรอเปล่าครับพอดีผมทบตรวจลอตเตอรี่ครับหมวดนี่ครับ03ครับถูกไหมไม่ถูกครับถูกกินแย่แล้วนะจ๊ะหวังจะรวยทางลับก็อย่างเงี้ยเอาล่ะเดี๋ยวเราไปตามจับคนร้ายกันดีกว่าคนร้ายคดีแล้วครับหมดจมูกหวยใต้ดินจมูกหวยใต้ดินดีนะของเราถูกกฎหมายหมดครับรอด้วยครับวัดนี้เป็นวัดที่เราเคยมาแล้วนี่คินพี่จีใช่ก็วัดนี้นั่นแหละที่คินกับคุณบัวเขาพบรักกันเมื่อชาติที่แล้วอ่ะแล้วคุณให้พวกเรามาที่ทำไมอ่ะพ็อปนี่ครับร้อยตำรวจโทสลาดีรัตนวารีเขาคือคุณแป้งใช่ไหมคะใช่แล้วครับมันก็แสดงว่าคุณแป้งเสียชีวิตแล้วทั้งนั้นคุณพ็อปเขาอยากจะเลือกคุณตาไปทำไมเลยนั่นน่ะสิ
ือว่าในความทรงจำของผมที่ผมจำได้ภาพมันไม่ค่อยปฏิปต่อครับผมก็เลยอยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับแป้งกันแน่ทำไมเธอถึงต้องตายและใครเป็นคนฆ่าเธอฆ่าคุณแป้งฆ่าเหรอใช่ครับเธอถูกยิงนะครับว่าเรื่องราวหลังจากนั้นผมก็จำอะไรไม่ได้เลยครับพวกคุณอยากรู้อะไรเกี่ยวกับผู้หญิงคนนั้นเหรอเล่เธอมองอะไรใครก็ไม่รู้ยืนอยู่ตรงนั้นน่ะไหนอ่ะฮะนี่เรารออะไรอยู่เนี่ยรอพับกำลังคุยกับใครบางคนอยู่อ่ะคนครับนี่พี่ธีระครับพี่ธีระเขาอยู่ที่นี่อัฐิเขาอ่ะก็อยู่ตรงเนี้ยพี่ธีระนี่เพื่อนผมครับคนนี้เลครับส่วนคนนี้จีสองคนนี้มีสัมผัสพิเศษเห็นวิญญาณได้สวัสดีครับสวัสดีค่ะส่วนคนสุดท้ายนี่ชื่อคิมหันครับพี่ธีระเขาอยู่ที่นี่นานมากแล้วล่ะแล้วเขาก็รู้จักกับแป้งด้วยจริงเหรอคะมีอะไรเหรอคือตอนนี้เราเจอดวงวิญญาณดวงนึงอ่ะแล้วพี่เขาก็รู้จักกับคุณแป้งด้วยเหรอแล้วพี่เขาเป็นใครอ่ะพี่เขาอยู่ที่นี่เนี่ยแหละนั่นน่ะอาทิตย์ที่เขาแล้วที่พี่เขาบอกว่าเขารู้จักกับคุณแป้งล่ะคือทุกคนคงหมายถึงหมวดแป้งใช่ไหมครับค่ะหมวดแป้งเธอเป็นผู้หญิงที่สวยและเก่งแต่เสียดายที่เธออายุสั้นไปหน่อยผมเคยเจอกับเธอเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับแล้วตอนนี้ดวงวิญญาณของหมวดแป้งเขาอยู่ที่ไหนล่ะคะพวกคุณอยากรู้กันจริงๆเหรอครับเอาเป็นว่าผมจะบอกทุกอย่างที่ผมรู้เกี่ยวกับหมวดแป้งแต่มีข้อแม้นะครับว่าพวกคุณต้องช่วยอะไรผมอย่างเนี้ยพี่เขาบอกว่าเขาจะบอกเรื่องคุณแป้งให้พวกเรารู้ทุกอย่างเลยแต่ว่าเราต้องช่วยเขาอย่างนึงนี่ไงชีวิตคนเรานี่นะไม่เคยได้อะไรมาง่ายๆมีข้อแม้ตลอดช่วยเหรออ่ะช่วยเขาก็ได้หมวดครับอย่าว่าอย่างงู้นอย่างนี้เลยครับผมอยากถามหมวดสักอย่างได้ไหมครับว่าไงจ๊ะหมวดให้ผมไปซื้อไอ้แก้วนี่แล้วถือคนละใบเนี่ยมันเพื่ออะไรครับเพื่อเป็นการพรางตัวไม่ให้คนเขารู้ไงว่าเราเป็นตำรวจไอ้แก้วนี่นะครับนั่นมันช่วยได้ยังไงครับได้สิจ่าจ่าเคยเห็นตำรวจที่ไหนกินของแบบนี้ปะล่ะไม่มีครับไม่มีครับนั่นไงปกติแล้วพวกตำรวจสายสืบเนี่ยจะแต่งตัวเข้มๆใส่แว่นกันแดดสีดำใช่ไหมโอ้โหนั่นแสดงว่านี่คือวิธีพรางตัวใช่ไหมครับใช่โอ้โหเป็นวิธีการพรางตัวแบบไม่ต้องใส่แว่นดำลึกซึ้งมากเลยครับจ้าระวังหน่อยอย่าดูเสียงดังหมดกลัวว่าจะมือว่าจะรู้ตัวนะครับเปล่าเดี๋ยวหมดแถวนี้ไม่มีขายนะนั่นแม่ผมครับชื่อปราณีแกชอบเล่นหวยเป็นชีวิตจิตใจตั้งแต่ตอนผมตายอายุ30แกก็เล่นเลข30มาตลอด2ปีกว่าแล้วนะครับยังไม่เคยถูกสักงวดเลยครับโอ้โหจริงดิพี่จริงครับพวกคุณลองไปไล่สถิติดูสิครับตั้งแต่ปลายปี53เดือนธันวาคมจนถึงตอนนี้ยังไม่มีออกเลข30เลยครับเป็นไปได้เหรอคะ
ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าอายุตอนที่ผมตายอ่ะต้องมากลายเป็นเลขที่แม่ผมต้องตามเล่นหวยมาตลอดยิ่งก่อนจะหวยออกนะครับจุดธูปให้ผมไปเข้าฝันขอให้ถูกหวยนะครับเพราะเหตุนี้แหละครับผมจึงไปสู่สุคติไม่ได้อ่ะถ้าอย่างนั้นเรื่องที่พี่อยากให้พวกเราช่วยก็คือเรื่องพี่อยากให้แม่พี่เลิกเล่นหวยตามอายุพี่จะได้หมดห่วงแล้วไปสู่สุคติสักทีตกลงค่ะเรื่องนี้เดี๋ยวพวกเราจะช่วยเองขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวพวกเราไปเจอกันที่วัดครับพี่เขาว่าไงอ่ะฮะยิงดิมาหาใครคะสวัสดีค่ะคือพวกเรามีข่าวคุณธีระลูกชายของคุณป้ามาบอกค่ะเธอเป็นเพื่อนกับตาทีเหรอจะว่าอย่างนั้นก็ได้ค่ะแล้วที่บอกว่ามีข่าวจากตาทีมาบอกเนี่ยหมายความว่ายังไงจ๊ะคือว่าคือลูกชายคุณป้าเขาอยากให้คุณป้าเลิกซื้อหวยตามมาอยู่เขานะครับเธอรู้เรื่องนี้ได้ยังไงก็พี่ธีระลูกชายคุณป้าบอกพวกเรามานะครับนี่ที่เธอพูดเมื่อกี้เนี่ยหมายความว่ายังไงคืนนี้ครับตอนนี้นะครับดวงญาณของลูกชายคุณป้าเนี่ยยังไม่ไปสู่สุคตินะครับเพราะว่าคุณป้าเอาอายุเขาไปซื้อหวยซื้อแล้วซื้ออีกซื้อแต่ก็ไม่เคยถูกเลยเขาก็เลยขอร้องพวกเราให้บอกคุณป้านะครับว่าเลิกเอาอายุเขาไปซื้อหวยได้แล้วเพราะว่าเขาไม่มีอิทธิฤทธิ์จะโดนบันดาลอะไรให้คุณป้าซื้อหวยถูกได้นะครับพวกเธอเป็นใครเป็น18มงกุฎหรือเปล่าเนี่ยใครส่งพวกเธอมาคุณป้านะคะคุณป้าโทรไปไหนครับฉันจะโทรแจ้งตำรวจให้มาจับพวกเธอไปให้หมดเลยอ๋องั้นก็นี่แสดงว่าคุณป้าไม่เชื่อที่ผมเล่าใช่ไหมครับก็ไม่เชื่อนะสิใครเชื่อก็บ้าแล้วอย่างนี้ก็แสดงว่าคุณป้าไม่เชื่อว่าวิญญาณพี่ธีระมีอยู่จริงอย่างนั้นก็หมดธุระของพวกผมแล้วนะครับเลยพี่จีกับเพราะว่าต่อจากนี้ไปคุณป้าก็คงเลิกซื้อหวย30แล้วละมั้งเพราะแกไม่เชื่อเรื่องพวกนี้นี่ไปกลับบ้านดีกว่าเดี๋ยวมีอะไรครับคุณป้าคุณป้าไม่เชื่อไม่ใช่เหรอครับโอ้โหเชื่อแล้วล่ะป้าเชื่อแล้วขนลุกหมดเลยขอบใจพวกเธอมากนะที่อุตส่าห์เอาข่าวของลูกชายป้าเนี่ยมาบอกไม่เป็นไรละค่ะพวกเราเข้าใจแล้วก็อยากให้คุณป้าทำตามสิ่งที่ลูกชายต้องการให้ได้นะคะจ้าป้าต้องทำแน่ๆคุณป้าคะแล้วก็อย่าลืมทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ลูกชายด้วยนะคะเขาจะได้ไปสู่สุคติเร็วๆจ้าป้าทำเป็นประจำอยู่แล้วนะครับนั่นเด็กคนนั้นนี่ครับมาทำอะไรกันที่นี่งั้นเรากลับกันดีกว่านะจ้ะสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนวันนี่พวกคุณมาทำอะไรกันที่นี่ครับใครเลยจ้ะเป็นคนรู้จักนะครับเป็นตำรวจนะครับมีชัยอะมั้งป้าไม่เชื่อครับว่าผมตำรวจตำรวจอะไรเนี่ยจะชอบกินน้ำหวานกันแบบเนี้ยพวกเธอนี่ขี้เล่นกันจริงๆเลยนะชอบล้อคนแก่เล่นอยู่เรื่อยพี่ชุนแก้วนะหมวดครับหมวด
เป็นไงล่ะแผนชั้นสุดยอดหรือเปล่าล่ะพี่นี่ฉลาดจริงๆดีนะเนี่ยที่ได้คิมหัวไวแบบเนี้ยไม่งั้นนะพี่กับเลนะก็ไม่รู้หรอกว่าจะทำยังไงให้ป้าปานิแกเขาเชื่อพวกเราอ่ะอันนั้นน่ะแน่นอนพี่จีผมอะนะเป็นรองพี่จีกับเลแค่เรื่องเดียวนั้นแหละผมมองไม่เห็นผีเรื่องอื่นนะผมกินขาดจ้าก็คนเก่งไอสไตล์ปะเนี่ยโอ้โหฉลาดจริงๆเลยนะเนี่ยไหนขอดูหน่อยซิว่าหูตั้งหรือว่าหางดาบหรือเปล่าโอ้โหนั่นมันหมาเออแล้วนี่คุณพ็อปไม่อยู่อ่ะอ๋อคุณพ็อปเขาบอกเขาจะไปหาพี่ทีละน่ะเขาจะไปบอกเรื่องที่แม่เขายอมเชื่อเรื่องที่พวกเราพูดแล้วฉันว่าป่านนี้คุณพ็อปเขาคงรู้เรื่องคุณแป้งแล้วล่ะพี่ทีละคงยอมเล่าอะไรฟังบ้างแล้วขอให้เป็นแบบนั้นนะงั้นเดี๋ยวฉันกลับก่อนนะต้องทำรายงานอ่ะสองอาทิตย์หน้าแล้วเดี๋ยวกันนะขอบคุณนะคิมเดี๋ยวนะสบายดีที่เหลือก็รอแค่พ็อปหวังว่าคุณพ็อปคงจะรู้เรื่องคุณแป้งสักทีหมวดครับวิธีการปลอมตัวของหมวดเนี่ยได้ผลจริงๆแล้วครับจ้าครับนี่ประชดผมมาเนี่ยพี่เปล่านะครับหมวดไม่เห็นแล้วครับชาวบ้านไม่มีใครเชื่อสักคนแล้วครับว่าเราเป็นตำรวจแต่ถึงยังไงเราก็ยังจับเจ้ามือหวยใต้ดินไม่ได้อยู่ดีสงสัยแถวนั้นจะมีพวกนกดูเยอะแล้วเด็กพวกนั้นล่ะครับไม่สงสัยแล้วครับว่าเขาไปทำไมที่นั่นน่าสิจ้าทำไมเวลาเราไปไหนมาไหนจะต้องเจอกับเด็กพวกนั้นตลอดนี่ดึกขนาดนี้แล้วคุณพ่อไม่กลับมาอีกนั่นน่ะสิคะสงสัยจะคุยกับพี่ธีระเรื่องคุณแป้จนลืมเวลานะนี่พี่ว่าเราขึ้นนอนกันก่อนดีกว่าพรุ่งนี้เจอค่อยถามกันแล้วกันเนาะค่ะเลยก็ง่วงแล้วเหมือนกันอ้าวกลับมาแล้วเป็นยังไงบ้างอ่ะพี่ธีระเขาเล่าเรื่องคุณแป้ให้ฟังบ้างไหมคือเรื่องมันไม่ได้เป็นอย่างที่พวกเราเข้าใจนะครับตาทีเอ้ยถ้าดวงวิญญาณของลูกมีจริงเหมือนอย่างที่เด็กๆพวกนั้นบอกกับแม่เนี่ยแสดงว่าลูกจะต้องได้ยินในสิ่งที่แม่พูดแม่ไม่ได้จะมาขออะไรมากหรอกนะลูกแม่ขอให้งวดเนี้ยถือว่าให้แม่เป็นครั้งสุดท้ายก็แล้วกันทีเอ้ยถ้าลูกได้ยินแม่ขอให้งวดนี้หวยออก30อายุของทีเลยนะลูกแม่จะทุ่มให้หมดตัวเลยด้วยช่วยแม่ด้วยนะลูกนะงวดนี้มีเท่าไหร่เนี่ยแม่ทุ่มหมดตัวจริงๆโถแม่พี่โทรให้มาหานี่มีเรื่องด่วนอะไรหรือเปล่าหรือว่าคุณพ็อรู้เรื่องคุณแป้งเพิ่มแล้วรู้ป้าเลยเล่าตอนนี้เรื่องไปกันใหญ่แล้วนะหนักกว่าเดิมอีกหนักอะไรก็ป้าปลานี่นะสิพอเชื่อที่คิมพูดว่าวิญญาณลูกชายแกมีอยู่จริงอะเมื่อคืนนะรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นป้าแกจุดธูปขอหวยกับลูกชายยกใหญ่เลยฮะใช่แถมยังไปเบิกเงินทั้งหมดเนี่ยออกมาจากธนาคารไปทุ่มซื้อหวยเลข30ซื้อทั้งใต้ดินบนดินใต้น้ำบนน้ำวันนี้แกทุ่มแหลกเลยอ่ะเฮ้ยแล้วทำไมเรื่องเป็นอย่างนี้จะไปรู้ได้ยังไงล่ะโอ้เพราะไอสไตล์หัวแหลมเด็กๆคุยอะไรกันจ๊ะได้ยินว่าใครไปซื้อหวยอะไร30 30ป
ปล่าเจ๊ไม่มีอะไรเจ๊หูฝาดปะเนี่ยแก่แล้วนะไปเช็คเปล่ามีเจ๊ความไม่ได้พูดเรื่องหวยเลยเนาะเอ้ยอย่ามาทำไก่เจ๊ได้ยินชัดเจนแล้วนะนี่ใครก็ได้เลขเด็ดมาแล้วทำปิดกันอันนี้กะหวังรวยคนเดียวใช่ไหมฮะเฮ้ยเจ๊ไม่ใช่นะเจ๊นี่พูดเราเลขเด็ดใครมีเงินเท่าไหร่ทุ่มไปเลย30ผีบอกเลข30อย่าลืมนะทุ่มแย่แล้วทำไงดีเนี่ยอย่าลืมนะเราจะดูให้กลายเป็นเรื่องใหญ่ไปแล้วเนี่ยไปซื้อหวยกันดีกว่าไปเลยแหละเอาไปก่อนเถอะไม่อย่าลืมนะไปซื้อกันเลยซื้อกันเลยนะไปสิรีบพอเดี๋ยวหวยออกนะยกกดนี่คุณป้าครับไอ้ที่นั่นผมบอกเนี่ยก็ต้องการให้คุณป้าเลิกซื้อหวยนะครับไม่ใช่ซื้อหนักกว่าเดิมคุณป้าคะคุณป้าเลิกซื้อหวยเถอะค่ะเชื่อพวกเราเถอะและถ้างวดนี้มันไม่ออก30เนี่ยคุณป้าจะทำยังไงคะเล่นเรื่องเงินทั้งหมดที่มีไปอย่างนั้นเนี่ยเงินก็ศูนย์หมดสิคะถ้างวดนี้นะหวยไม่ออก30เนี่ยก็แสดงว่าดวงวิญญาณของลูกชายฉันเนี่ยไม่มีอยู่จริงเพราะถ้าลูกชายฉันอยู่จริงๆเนี่ยเขาจะต้องช่วยฉันตาทีเนี่ยไม่เคยทำให้ฉันผิดหวังแย่แล้วครับพี่ถ้าเป็นแบบนี้นะครับถึงวันหวยออกเนี่ยแม่พี่ถูกกินหมดตัวแน่เลยครับเอ้ยแม่รางวัลเลขท้าย2ตัวประจำงวดวันที่1กุมภาพันธ์สาธุขอให้ออก30ทีเถิด30หวยก็ไม่ได้เล่นกับเขาทำไมต้องมาคอยลุ้นด้วยเนี่ยเลขที่ออก3โปรดฟังอีกครั้งเลขท้าย2ตัวประจำงวดวันที่1กุมภาพันธ์เลขที่ออก3 4กินแมมตามกันนี่ขนาดไม่ได้เล่นด้วยยังรู้สึกแย่ขนาดนี้เลยน่าดิแล้วคนที่เขาหมดเนื้อหมดตัวไปกับการเล่นหัวเขาจะรู้สึกไงอ่ะการพนันนี้นะไม่เคยทำให้ใครรวยจริงๆอ่ะเชื่อเขาแล้วนี่เราก็รู้เรื่องของคุณแป้งเลยสิเพราะใครเราเฮ้ยฉันไม่เกี่ยวนะเว้ยทุกคนครับผมมีข่าวดีมาบอกอะไรก็กับพี่ธีระเขายอมเล่าเรื่องของแป้งให้พวกเราฟังนะครับฮะเป็นไปได้ยังไงอะคะสวัสดีครับทุกคนเมื่อเวลา 16:00 นของวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำกำลังบุกเข้าไปปิดล้อมจับเครือข่ายหวยใต้ดินรายใหญ่ซึ่งมีนางกิมหลังแซ่อั้งรับสารภาพว่าเป็นเจ้ามือพร้อมกับลูกสมุนอีกหลายคนโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้พบของกลางอีกมากมายมีทั้งเงินสดและโพยหวยอีกนับพันฉบับซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะทำการแถลงข่าวเพื่อขยายผลในการนำจับในครั้งนี้ต่อไปนั่นหนูบุกกับจ่าวิเชียรนี่น
ใช่แล้วล่ะครับที่วันนั้นพวกเราเจอหมวดบู๊กับจ่าวิเชียนที่หน้าบ้านของพี่ธีระเนี่ยก็เพราะว่าทั้งสองคนไปดักจับเจ้ามือหวยใต้ดินนะครับแล้วแม่ของพี่ธีระล่ะคะแม่ผมก็เลยไม่ต้องจ่ายเงินค่าหวยใต้ดินไงครับเพราะว่าเจ้ามือถูกจับไปแล้วอย่างนี้นี่เองแม่ผมลิขิตไปอีกนานเลยครับถึงกับจุดธูปสาบานต่อหน้าพระเลยนะครับว่าต่อไปเนี้ยจะไม่เล่นหวยอีกแล้วโชคดีนะคะเนี่ยที่ผมมาในวันเนี้ยก็เพื่อที่จะเล่าเรื่องของหมวดแป้งเท่าที่ผมรู้ให้พวกคุณฟังเอางี้คิมเดี๋ยวถ้าพวกเรารู้เรื่องทั้งหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังทีเดียวเลยนะมันถ้าเกิดรู้เรื่องแล้วก็เล่าแล้วกันนะงั้นเล่าเลยแล้วกันนะครับเท่าที่ผมรู้จักหมวดแป้งมาเนี่ยผมจำได้ว่าหมวดแป้งเนี่ยมีเรื่องสำคัญสำคัญอยู่3เรื่องด้วยกันนะครับสามเรื่องครับผมเรื่องแรกเลยนะครับหมวดแป้งเธอตายก่อนแต่งงานเพียงไม่กี่วันเองครับแล้วคุณแป้งได้บอกไหมคะว่าคนรักของเขาชื่อว่าอะไรเปล่าครับเรื่องที่สองนะครับหมวดแป้งเธอไปสู่สุคติแล้วครับจริงเหรอครับจริงครับหมวดแป้งเธอก็หมดห่วงทุกอย่างแล้วล่ะครับแต่ก่อนที่เธอจะไปเนี่ยเธอยังมาลาผมเลยนะครับอย่างนี้เราก็อดเจอหมวดแป้งเลยนะสิแล้วเรื่องที่สามล่ะคะเรื่องที่3นะครับทุกวันที่10ของเดือนจะมีผู้หญิงคนหนึ่งนำช่อดอกไม้มาเคารพอัฐิของหมวดแป้งเป็นประจำครับจริงเหรอพี่จริงครับแต่ผมไม่ทราบว่าเป็นใครนะครับถ้าพวกคุณอยากรู้กันวันที่10เดือนนี้พวกคุณลองไปดักเจอเธอดูนะครับคนเหรอใครอ่ะเอาล่ะตอนนี้ก็หมดหน้าที่ของผมแล้วนะครับยังไงก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับผมต้องไปก่อนละโชคดีนะคะลาก่อนพบพบคุณรู้ไหมว่าผู้หญิงคนนั้นคือใครอ่ะไม่รู้ครับการเสี่ยงโชคแบบไม่เห็นฝั่งและการเชื่อในสิ่งที่จับต้องไม่ได้มักไม่เกิดประโยชน์ใดๆกับตัวเองนะครับทุกวันที่10ของเดือนจะมีผู้หญิงคนหนึ่งเอาช่อดอกไม้มาเคารพอัฐิของแป้งเป็นประจำผมอยากรู้จริงๆว่าเธอคือใครวันนี้วันที่10แล้วเราจะไปดักรอผู้หญิงคนนั้นดีไหมเมื่อหลายวันก่อนมีเด็กๆกลุ่มนึงมาหาคุณที่นี่ใช่ไหมครับพวกเขามาทำอะไรกันที่นี่เจรู้ใช่ไหมครับว่าพวกคุณเลสามารถสื่อสารกับดวงวิญญาณได้คุณรู้จักผมด้วยเหรอบีคิดถึงแป้งนะ